สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา9มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา5และมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476และมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดพันเอกชัยเมธีภูบดีวโรชุพันธ์ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญเนื่องจากประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกล่าวคือมีพฤติการเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ชักชวนบุคคลอื่นที่ไม่ดีเข้ามาหลอกลวงในราชสำนักทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและทำผิดต่อราชสวัสดิ์เป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่2สังกัดส่วนราชการในพระองค์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบัน